สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะพาทำนะตัวการ์ตูนที่เป็นรูปเรนโบว์แล้วก็เมฆก้อนเมฆยิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็เซฟเป็นภาพแล้วก็เอาไปขายบนอินเทอร์เน็ตเนาะอันดับแรกนะคะเราต้องมีพื้นฐานอิลลัสเตรเตอร์ก่อนที่อาจารย์เคยสอนในคาบไปแล้วนะถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ทวนให้พอเปิดโปรแกรมใช่ป่ะไปคำว่าไฟล์แล้วไปคำว่า New นะคะก็เป็นการเปิดสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็มาเลือกไซส์ขนาดนะว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่นะเลือก A4 หรือว่าคัสตอมคือกำหนดเองอย่างอาจารย์กำหนดเอง1,000 × 1,000นะก็คือหน่วยเป็น point PT แล้วก็ orientation ก็คือแนวตั้งหรือแนวนอนอะไรแบบนี้แล้วก็กดโอเคอันนี้เป็นการสร้างไฟล์ใหม่นะคะทีนี้ด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเมนูคือเป็นเครื่องมือให้เราหยิบจับใช่ไหมก็จะมีลูกศรสีดำเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุเนี่ยอาจารย์ก็สามารถย้ายวัตถุตัวนี้ได้ลูกศรสีขาวเป็นตัวดัดวัตถุเป็นการจิ้มที่วัตถุนั้นแล้วก็ดึงแล้วก็ดัดนะคะที่จำเป็นอ่ะตัว T ก็คือเป็นเทคที่เราสามารถพิมพ์นะคะพิมพ์เสร็จเอาเมาส์มาที่ลูกศรสีดำแล้วก็ขยายได้เห็นไหมเทคนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ทำเป็นเวกเตอร์ก็ได้ถ้าทำเป็นเวกเตอร์ก็คลิกขวาแล้วก็ Create Outline Create Outline ก็คือข้อความนี้มันจะเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วเป็นเวกเตอร์ชิ้นหนึ่งแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดูดสีนะตามที่เราชอบได้นะคะดูดสีก็มาที่ดรอปใน eye dropper ตัวนี้นะคะก็จิ้มสีส่วนสีตัวนี้มาจากไหนจริงๆในโปรแกรมมันมีสีให้ตรงด้านขวามันจะมีแบบ swatch ก็คือแบบเป็นแท็บสีให้เราแต่อาจารย์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็เลยไปที่อินเทอร์เน็ตใช่ป่ะแล้วอาจารย์ก็ไปเสิร์ชคำว่าPastel Color Guide เนาะก็เซิร์ชมาเป็นภาพมันก็จะมีภาพแบบสีเยอะๆมาให้นะคะแล้วเราก็แค่คลิกขวาที่ภาพนั้น copy image มาแล้วเราก็มาวางนะคะใน Illustrator เราก็วางแท็บข้างนอกนะคะก็คือในจอสี่เหลี่ยมตัวสีขาวตัวเนี้ยเวลาเราเซฟเพื่อเป็นภาพเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะในกรอบสีขาวไอ้ส่วนที่เกินอ่ะมันไม่นับไม่ออกมาด้วยนะคะอาจารย์ก็เอาไปวางวัตถุอื่นๆไม่ซีเรียสนะคะอันนี้ก็ขอลบนะคะทีนี้เราจะวาดไอ้การ์ตูนตัวนี้เนาะอาจารย์ก็เลยเตรียมสีมานะคะซึ่งดูดไว้แล้วสีวัตถุตัวนี้เนาะเป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวขอวาดง่ายๆก่อนอันดับแรกเนาะแบบเรนโบว์อาจารย์ก็มันโค้งๆใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยโค้งๆอาจารย์ก็เลือกวงกลมนะคะก็คือเลือกตัวนี้แล้วก็ที่เป็นทรงเลยค่ะคณิตเนี่ยดึงมันนะคะเอาเมาส์จิ้มมันแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาเมาส์เลื่อนว่าคุณจะเอาแบบไหนสไตล์ไหนเนาะอาจารย์ก็เลือกวงกลมนะคะเราก็เลือกมาเสร็จปุ๊บกะว่ามันโค้งที่เราพอใจแล้วก็คือการทำทรงเนี้ยมันจะมีหลายแบบก็คือทำวงกลมอ่ะซ้อนกันแล้วก็ตัดครึ่งนะคะหรืออีกวิธีนึงก็คือทำเป็นเส้นเอาเส้นเลยค่ะคณิตแบบเนี้ยเส้นตรงแบบเนี้ยเรามาดัดเอามี2แบบเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาแบบวงกลมก่อนเพราะมันง่ายนะคะสมมุติวงกลมนอกสุดสีชมพูใช่ป่ะแล้วเรานะคะจะ copy วงกลมเหมือนกันนะคะก็สามารถกด alternate ค้างแล้วก็ดึงวัตถุเดิมก็ได้มันก็จะมีวงกลมสีชมพู2อันหรือก็ไปจิ้มที่วงกลมนะคะแล้วก็ลากมาใหม่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะวัตถุใหม่มาเสร็จอาจารย์ก็มาเลือก eye dropper นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นจัดวางให้มันแบบอยู่กลางๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็แบบเบสิกเลยนะคะกลางยางน่าจะกลางแล้วน่าจะกลมๆแล้วนะคะต่อมาก็ alternate ค้างก็ได้หรือสร้างวงกลมใหม่ก็ได้ alternateค้างก็คือจิ้มวัตถุเดิมใช่ไหมเรากดออโตเนตมันจะเป็นการแบบเขาเรียกว่า copy วัตถุให้อัตโนมัติแบบรวดเร็วนะคะออโตเนตค้างอาจารย์ดึงมาวัตถุที่3จิ้มดูดสีเดิมนะคะหรือสีที่คุณมีที่คุณชอบอาจารย์เลือกมาสีแค่นี้แล้วก็ให้มันอยู่ภายในวงกลมแล้วก็อีกอันสุดท้ายวงกลมสุดท้ายเราก็ดูนะคะเป็นสีเหลืองกะว่าไอ้ช่องตัวข้างในอะความห่างของมันน่าจะพอดีกันแล้วเราค่อยตัดส่วนล่างทีเดียว
วงกลมสุดท้ายแล้วก็อีกอันนึงข้างในภายในสีเหลืองอีกก็จะเป็นตัวที่ตัดกรอบของสีเหลืองอีกทีนะคะอันนี้ขอดูดเป็นสีขาวแล้วกันเนาะเมื่อเรากะว่าเออมันวงกลมมันโอเคแล้วนะคะทีนี้จะพาตัดครึ่งนะคะโดยใช้อาจารย์ก็มาเลือกที่เส้นลายนะคะเลือกมาเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งครึ่งตัวนี้นะคะถ้าเรากดวางเนี่ยกดชิปไปด้วยมันจะตรงให้เรานะคะเราจะได้แบบสมมติเราจิ้มจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายตัวเนี้ยมันอาจจะเบี้ยวให้เรากดชิปนะมันจะตรงให้นะคะก็คือเป็นการแบ่งส่วนของวัตถุทั้งหมดแล้วตอนนี้มันก็จะมีวงกลมหลายๆวงซ้อนกันเสร็จแล้วก็มีเส้นที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็ไปเครื่องมือนะคะเอาใหม่นะไปเครื่องมือไปวินโดว์แล้วก็ไปพาธฟินเดอร์นะคะจะเกิดเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเนาะเนี่ยนะเส้นของอาจารย์หายอ่ะโอเคเอาใหม่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเมาส์ครอบคลุมมันทั้งหมดแล้วเราก็ไปเลือกดีไวซ์หาคำว่า device คือตัดแบ่งส่วนนะแล้วก็กด device ปุ๊บนะคะตอนนี้มันแบ่งส่วนแล้วนะคะแบ่งส่วนแล้วกด device มันก็คือมันแบ่งส่วนที่ให้เราแบบเขาเรียกว่า double click อ่ะตอนนี้มันเป็นกลุ่มกันเนาะเป็นกลุ่มถ้าเราอยากอันกลุ่มมันก็จะแยกชิ้นส่วนคนละชิ้นเนาะแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะส่วนล่างที่เราต้องการตัดนะคะแล้วเราก็กด deleteตอนนี้เราก็จะได้ครึ่งวงกลมอันหนึ่งแล้วง่ายๆเนาะทีนี้ส่วนข้างล่างอ่ะถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นเส้นยาวลงมาแล้วก็สามารถเลือกแบบทรงสี่เหลี่ยมตรงๆก็ได้โดยการกะว่าขนาดของมันน่าจะตรงๆกันนะไม่มีอะไรนะคะก็เลือกเลยแบบให้มันพอดีกันเนาะแล้วก็ตรงนี้สีม่วงลืมกดออโตเนตกดออโตเนตค้างปุ๊บนะคะแล้วก็ดูดสีเป็นสีม่วงก็พยายามแต่งให้มันเท่าๆกันนะคะกดคอนโทรลบวกเป็นการซูมนะคะวัตถุที่2วัตถุที่3ออโตเนตค้างนะคะแล้วก็ดูดสีเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูอีกอันนึงดูดสีให้มันเป็นสีชมพูพยายามให้ขอบมันเท่าๆกันนะก็เริ่มเนียนแล้วอะแล้วเราก็สามารถเนี่ยนะตัวนี้เป็นสีขาวนะเราก็สามารถตัดออกได้นะตัวนี้มันก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วเราก็สามารถกรุ๊ปมาให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันได้นะคะก็จะได้แบบครึ่งวงกลมตามสไตล์ตัวนี้แล้วนะคะทีนี้ก้อนเมฆนะตัวก้อนเมฆตัวนี้เดี๋ยวนะจะได้เห็นชัดๆนะคะตัวก้อนเมฆเนี้ยเนาะทำยังไงนะคะมันเกิดจากการเอาวงกลมหลายๆวงอ่ะมาซ้อนๆกันแล้วก็เมิร์ชให้มันแบบเป็นก้อนเมฆเดียวกันวิธีการก็คือเราก็ไปเลือกเหมือนเดิมนะเลือกวงกลมอาจารย์ก็เลือกวงกลมขอดูดสีก่อนเอาสีฟ้าไปก่อนเนาะมีวงกลมก้อนที่หนึ่งใช่ป่ะขอขยับก้อนที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็กดออโตเนตค้างแล้วก็ดึงนะคะก็ได้ก้อนที่สองอาจจะปรับขนาดวงกลมอันที่สองแล้วต่อไปกดออโตเนตค้างเป็นวงกลมก้อนที่สามแล้วก็ก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าและก้อนที่หกประมาณนี้ก้อนเมฆให้มันแบบดูเป็นก้อนเดียวกันแล้วเนาะเกิดจากวงกลมซ้อนๆกันเสร็จแล้วเราก็ทำการคลุมให้มันเป็นวัตถุเดียวกันใช่ป่ะเสร็จแล้วตัวเหมือนเดิมเมนูนะคะก็คือ Windows Pathfinder นะคะตัวที่มันขึ้นมาตะเกียเรายังไม่ได้ปิดมันนะ
แล้วก็หาคำว่าเมิร์ดเนี่ยตัวนี้เมิร์ดก็คือคลุมมันจะพอเราเลือกเมิร์ดเสร็จมันจะมองเป็นวัตถุเดียวกันแล้วนะคะเมื่อเป็นก้อนเมฆสมมติขอแบ็กกราวด์มาไว้ข้างหลังค่ะก้อนเมฆของเราก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็ดูดสีขาวมาปุ๊บดูดสีขาวมาส่วนตัวนี้เป็นเรนโบว์ของเรานะคะเราก็จะเอามันมาวางใกล้ๆกันแบบนี้โชว์นิดนึงว่ามันกำลังหิ้วกันอยู่นะเนาะใส่แบ็กกราวด์ให้เห็นความชัดของมันเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรแต่งรูปกระตามันเฉยๆนะคะก็วาดดวงตาแล้วก็ตามันน่าจะสีประมาณน้ำตาลน้ำตาลโอเคตาหนึ่งดวงตาอีกดวงหนึ่งต่อมาเป็นแก้มให้มันวงรีทั้งนั้นเลยทรงเรขาคณิตหมดเลยนะคะง่ายๆเนาะแก้มตาให้มันเท่าๆกันต่อมารูปปากยิ้มก็คือวงกลมครึ่งหนึ่งเนาะอาจารย์ก็เลือกวงกลมมา1อันแล้วก็เราจะเอาแต่เส้นเราจะเอาแต่ขอบข้างล่างวงกลมใช่ป่ะเอาลูกศรสีขาวไปจิ้มส่วนข้างบนนะคะแล้วกด delete มันก็จะได้ปากครึ่งนึงแล้วแต่ทีนี้เราจะเอาแต่ขอบเส้นเราไม่เอาพื้นข้างในของเส้นนะคะตอนนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมข้างในตัวนี้เป็นสีชมพูแล้วก็ปิดสีนะคะแต่เราจะเอาสีเส้นโดยการจิ้มที่เส้นเนาะแล้วเราไปเพิ่มเส้นสโตรกของมันให้มันแบบดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเส้นเอาเมาส์จิ้มที่กล่องสี่เหลี่ยมที่สองแล้วก็เลือกเส้นดูถ้ามันตอนนี้1 PT น้อยไปเส้นสักเท่าไหร่10 PT ดูเริ่มชัดแล้วนะมีปากมีรอยยิ้มเกิดมันใหญ่ไปก็ย่อปากให้เล็กลงแล้วก็เพิ่มสโตกก็จะดูแบบคาวาอีก็คือแบบน่ารักน่ารักเนาะคอนโทรลบวกทีนี้ตาอยากให้มันมีเลเวลตาก็ไปใส่ลูกตาสีขาวให้นางก็ได้แล้วก็ออโตเนตดึงให้มันมีในตาก็จะได้ในตาแบบสไตล์นี้นะคะทีนี้เมื่อเราได้วัตถุแล้วเอาง่ายๆเนาะเราก็เซฟนะเราก็เซฟขอจัดให้มันอยู่ตรงกลางของภาพตัวนี้นะแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟถ้าเซฟ as AI มันก็จะเป็นไฟล์ AI ที่เราสามารถแก้ไขได้เนาะอาจารย์ก็สมมติเซฟ AI เซฟงานไว้ก่อนต่อมาจะเซฟเป็นภาพเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟ for web นะคะแล้วก็เลือก PNG 24นะแล้วก็เลือก transparency คือไม่เอาพื้นหลังนะคะแล้วกดเซฟแล้วก็ไปเลือกหาพื้นที่ว่าจะเซฟไว้ตรงไหนนะคะ